ได้วิ่งจัดไปใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับขนาดนี้นะคะก็เป็นการทดสอบเสียงแอร์อยู่นะคะว่าดังดีหรือเปล่าก็สวัสดีพี่ๆคนดูทุกคนนะคะตอนนี้ก็พี่ๆก็เริ่มกันเข้ามาแล้วนะคะ27คนดูนะคะก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะตอนนี้พวกเราไลฟ์สดผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official นะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับผมสนุกแน่นอนวันนี้ก็จะมาเป็นแบบแท็กทีมเหมือนเดิมแต่วันนี้อยู่หลังกล้องก็จะมาอยู่หน้ากล้องเลยเดี๋ยวฝากให้กำลังใจช่างนิ้วหน่อยนี่อันนี้คนดูแล้วพี่เบิร์นตอนนี้ก็35คนดูแล้วนะคะก็ที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยสัญญาณเป็นยังไงเสียงชัดเจนไหมคะก็ถ้าเสียงชัดเจนสัญญาณดีรบกวนพี่พิมพ์กด1พร้อมกับกดหัวใจให้พวกเราด้วยนะคะครับผมใครสัญญาณดีขอเลข1เข้ามาหน่อยครับแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมก็พบกับพวกเราเวลาเดิมแล้วนะคะก็เป็นวันศุกร์2ทุ่มครึ่งกับพวกเราทีมงานทลิสบาร์เบอร์ช็อปนั่นเองนะครับวันนี้เป็นทรงอะไรวันนี้วันนี้จะมาตัดสลิปแบ็คปอมบาดูครับครับวันนี้มาผสมประสานกันตรงๆก็ด้านล่างของผมก็จะเป็นแบบแทปเปอร์เฟสดีกว่าวันนี้ก็มาดูกันว่าจะมีแอนแมทเป็นยังไงพี่อะไรเนี่ย APIR บอกว่าไอดอลครับพี่จากช่างแว่นข้อสะบัดครับนี่ก็วันนี้ของวันนี้มีอินโดนีเซียมาด้วยนะวันนี้พี่เพิ่นเซอร์มัตมาลัมหรือเปล่าเซอร์มัตมาลัมเซอร์มัตมาลัมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับทั้งพี่ๆที่สปป.ลาวด้วยนะครับผมคุณฟานกับคุณบังอัพก็ส่งเลขหนึ่งมารัวๆแล้วนะคะแปลว่าสัญญาณดีเยี่ยมคุณธนนท์ศักดิ์ก็สัญญาณดีคุณสมหวังก็สัญญาณดีเยี่ยมเลยนะคะโอเควันนี้ก็การทำงานก็แบ่งเป็น3ส่วนเหมือนเดิม3ส่วนด้านล่างด้านบนแล้วก็ขั้นตอนของการเซตเนาะใช่เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาจัดด้านล่างก่อนนี่เป็นแบบยังไงดีเป็นแบบแทปเปอร์เฟสดีกว่าเพราะว่าแทปเปอร์เฟสนี้ก็เหมาะอยู่แล้วนะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีหลุมช่วงนี้นะครับก็จะตอบโจทย์ได้พอเป็นการไล่เงา3ด้านนั่นเองก็คือเราสามารถเลือกเล่นให้กับลูกค้าได้เลยสุดยอดเลยนะคะส่วนของบางยีก็จะเป็นแบบฟิลสลิปแบ็คบางยีจะสลิปแบ็คตั้งแต่ฝั่งเนี้ยตรงนี้มาก็คือจะสลิปแบ็คเลยแต่การสลิปแบ็คในวันนี้ก็คือจะมีการแบบตกมันเป็นแบบ disconnect เบาๆอ่ยาใช่แล้วก็ด้านหน้าก็อาจจะแบบมีความเป็นบอมบ์ดูก็คือจะมีการยกเสยขึ้นนิดนึงถ้าพี่ๆคนไหนกำลังงงว่า disconnect คืออะไรปอมปะดัวคือยังไงก็ต้องรอติดตามนะคะว่ามันเป็นยังไงจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกว่าสไตล์ปอมปะดัวเนี่ยต้องบอกว่ามันมีมาตั้งแต่ยุคใช่ตั้งแต่ยุค50โอ้โหฮิตมากสมัยนู่นสมัยเจมส์ดีนแล้วก็ว้าวเอลวิสเพื่อไม่เพื่อเห็นภาพชัดเจนขอสักบทหนึ่งบทเพลงได้ไหมแล้วยังตัวงานด้านล่างพวกเทเบิลเฟสที่จะเห็นได้จากพวกเม็กซิกันอะไรเงี้ยเม็กซิกันอะไรเงี้ยแต่เราจะเอามาประยุกต์กับของเยียวได้เร็วนี้ต้องบอกว่าแท็บงานเทเบิลเฟสนี้ต้องบอกว่าสามารถแบบอะแดปใช้กับลูกกระโหลกจากไหนบ้างครับช่างยูใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมาะสำหรับคนที่มีหลุมนะอย่างที่บอกมีหลุมก็สามารถไล่เงา3ด้านนั่นเองโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ช่างยีจะส่งไม้ต่อให้ช่างนิวแล้วนะคะในการทำงานนะคะขั้นตอนแรกของช่างนิววันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยข้างล่างเนี่ยผมจะเล่นเป็นแทปเปอร์เฟสนะครับครับเป็นเบอร์นุ่มๆ 0.5 นั่นเองเดี๋ยวก็จะมาแบ่งผมกันเลยโอเคขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแบ่งผมกันก่อนนะคะเริ่มจากการฉีดน้ำก่อนนั่นเอง
โอเคคุณอำนวยบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆน่ารักทุกคนเลยขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพี่ตะวันบอกว่าสวัสดีครับทุกคนสลามครับบังยีจากน้องเซนะครับโหพี่ๆก็ส่งเลขหนึ่งกันเข้ามาเยอะมากประบาสัญญาณดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วจากที่ไหนกันบ้างพี่เฟิร์นในที่เข้ามาดูจากที่ไหนกันบ้างก็จากหลายที่เลยนะคะจากพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะคะก็สบายดีนะคะคุณสมหวังนะคะก็พี่จงรักก็สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่แล้วนะครับผมวันนี้จะมาไลฟ์เป็นแคปเปอร์เฟสสลิปบอมนั่นเองนี่มีผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่กทม.นะคะสวัสดีวัยรุ่นนี่ผู้ใหญ่พ่อลูกอ่อนนะคะสวัสดีนะคะพี่ตื้อพี่ตือนะครับพี่ตือแซวแล้วนะคะวันนี้พี่นิวมานะฮะอันนี้ก็จะเริ่มการแบ่งผมแล้วนะครับผมส่วนของขั้นตอนนี้จะแบ่งเป็นเป็นวีนั่นเองอันนี้เล่นแบ่งตามแนวลูกแก้วได้เลยนะครับอ๋อก็คือเก็บโซนด้านบนเอาไว้ก่อนตามแนวลูกแก้วนะครับผมใช่ครับผมจะได้ทำงานง่ายขึ้นด้วยนะเวลาแบ่งผมนะครับผมเหมือนเราได้แบ่งส่วนกันไปเลยเนาะใช่ครับแล้วมีพี่ๆคนไหนเคยตัดแบบฟิลแบบแทปเปอร์เฟดบ้างครับคอมเมนต์เข้ามาหน่อยโอ้พูดถึงนะพูดถึงเทปเปอร์เฟดเนี่ยอย่างเฟิร์นเมื่อก่อนนี้เวลาเจองานฝรั่งเทปเปอร์เฟดเรานี่งงเลยเฮ้ยทำไมเขาเฟดไม่ครบวะทำไมเขาเหลือหลังหูไว้เนี่ยหรือว่าเขาตัดยังไม่เสร็จหรือเปล่าสมัยก่อนเราก็ยังงงๆนะว่าแบบเฮ้ยหรือว่ามันเป็นทรงที่ตัดไม่เสร็จวะแต่ทีนี้ตอนหลังแล้วเอ้ยเราเอาลองมาเล่นดูบ้างเฮ้ยมันตอบโจทย์กับคนไทยมากเลยนะแบบคนไทยกะโหลกโดยคนไทยส่วนใหญ่ก็แบบจะไม่ค่อยนุ่มสมูทเหมือนพวกฝรั่งอะเนาะก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่เอามาปรับใช้กับคนไทยได้ดีมากๆเลยนะคะก็ขั้นตอนนี้ก็คืออ่ะเราจะแบ่งปุ่มเป็นแบบ V shape นะครับด้านหลังเพื่อใช่ครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบ V shape เพื่อที่จะให้เกิดความทุยเวลาเราตัดไฮไลท์ใช่พี่ตือบอกว่าเฮ้ยปีหน้าไตรมาสแรกมีงานนะโอ้ต้องบอกว่างานตัดผมนี้เป็นงานที่พี่ที่ท่านตัดผมน่าจะรู้อยู่แล้วเป็นงานที่สนุกมากนะครับผมใช่แล้วพูดถึงห่างหายไปนานมากพูดถึงงานตัดผมนะถือว่าได้แบบเปิดต้นปีเปิดศักราชใหม่ได้แบบว่าตื่นเต้นเลยทีเดียวเตรียมโต๊ะเตรียมตัวรอเลยพี่ที่ในไลฟ์นะครับผมน่าลดหุ่นรอก่อนเดี๋ยวแล้วสติ๊กเกอร์ยังมีแจกอยู่วะเนี่ยโอ้งานเพิ่งผ่านไปใช่ไหมงานสตรีทนะพี่แคปนะคะจากนครสวรรค์ครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะก็สบายดีนะคะก็ตอนนี้พวกเราไลฟ์สดผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official นะคะวันนี้ก็จะมาเป็นทรงสไตล์แบบเทปเปอร์เฟดในส่วนของด้านล่างส่วนด้านบนก็จะเป็นสลิคแบ็คปอมปาดัวนั่นเองนะคะก็เทปเปอร์เฟดก็จะเป็นการไล่เงา3ด้านนะคะด้านข้างกับด้านหลังนะคะทีนี้ขั้นตอนแรกน้องนิวจะทำการแบ่งผมนะคะหลังจากแบ่งผมเสร็จทีนี้ยังไงต่อดีคะช่างนิวอันนี้ก็จะฉีดน้ำครับเพื่อปกช่วงแฮร์ไลน์ให้ดูแน่นขึ้นนะครับแล้วจะเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะโอเคอายานาซีวัดบอกว่าแพ็คคู่เลยนะวันนี้ในส่วนของขั้นตอนนี้จะเปิดแฮร์ไลน์ด้วยเบอร์2นะครับโอเคการถ่ายแฮร์ไลน์ตอนวันนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ตัวปัตเตเลียนเลโอนะคะในการขึ้นทรงด้วยเบอร์2นะคะครับผมพูดถึงแบบเทคนิคนี้นะคะก็จะใช้หวีในการดักเลยนะคะถ่ายแล้วก็ชนหวีเลยนะคะก็จะเคลียร์สร้างแฮร์ไลน์นั่นเองนะครับช่วยปัตเตอร์เลียนเลโอมือสองนี่ดูฟังเสียงนี่ดุมากเลยดูมากเครื่องตัดพื้นอ่ะตัดพื้นตัดทั้งวันอ่ะนี่เราก็ไล่ทาราก็คือรอบๆเลยใช่ไหมช่างนิวใช่ครับผมโอ้โหกรอบไปแบบเห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะเราก็จะไล่เรื่อยๆเลยนะครับผม
ที่ซาอุดีนะคะยีสบายย้อยสวัสดีครับพี่อำนาจนะคะจากพิจิตรครับพี่ลุกนะคะ FC จากกระบี่ค่ะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนี่น้องกิจนะคะสวัสดีครับทุกๆคนน้องกิจจากทีมงานอิสรภาพหรือเปล่านะสวัสดีค่ะบังอัพนะครับนี่ยุทธยาครับก็บอกว่าถ้าพูดสับง่ายๆการสร้างกรอบตรงนี้คือสร้างอาณาเขตที่จะทำงานง่ายขึ้นใช่ไหมพี่เบิร์นใช่แล้วก็เหมือนเป็นการกำหนดพื้นที่นะว่าเราจะทำงานถึงตรงไหนสูงแค่ไหนใช่ก็สำหรับปัตเตเลียนที่น้องนิวใช้ตัดขึ้นทรงในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลโอนั่นเองหรือไอ้ยักษ์เขียวนะคะก็ตรงตัวนี้ต้องบอกเลยว่าดุมากๆผมแข็งแรงใหญ่หนาแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะสุดยอดจริงสำหรับน้ำหนักตัวนี้นะคะก็หนักประมาณ300กรัมนะคะใช้ได้ก็ประมาณ10หัวได้ไหมต่อวันทั้งวันเลยนะเช้ายันค่ำเลยสำหรับราคานะคะจากปัตเตอร์เลโอตัวนี้นะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจสามารถแคปหน้าจอนะคะทักไปหาแอดมินได้เลยนะคะบอกว่าสนใจปัตเตอร์เลโอครับอยากได้สักตัวขอจัดหน่อยได้ไหมครับก็ราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะราคานี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นเลยนะคะรวมส่งกันไปเลยทีเดียวก็พี่ๆคนไหนสนใจอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะโอ้สุดยอดมากสวัสดีค่ะพี่ณัชนันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสังเกตก็คือด้านหลังของช่างนิ้วเนี่ยก็คือช่างนิ้วจะบีบให้เป็น V ก็คือจะทำให้เกิดความทุยแบบอะไรก็เรียกทุยชัดเด่นชัดขึ้นเพราะว่าศีรษะของลูกค้าคือค่อนข้างที่จะแบบไม่มีความทุยแล้วก็ต้องทำให้มันแบบมีความถี่ชัดเจนขึ้นของงานสุดยอดเลยนะคะเทคนิคนี้สำหรับพี่ๆคนไหนที่รู้สึกว่าอยากให้หัวลูกค้าดูทุยขึ้นก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะคือการแบ่งผมเป็นตัว V ด้านหลังแล้วก็ขึ้นทรงตามกรอบลายผมที่เราแบ่งไว้นั่นเองนะคะก็จะทำให้เราเห็นความถุยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคได้กรอบทรงแล้วในส่วนของกระตันเล้งก็จะเคลียร์เบสไลน์ด้วยเบอร์ 1.5 เองโอเคสวัสดีค่ะคุณตาตั้มนะคะ FC ปวกแดงครับครับตอนนี้ผมก็จะปรับคันโยกนิดนึงนะครับเพื่อสร้างความเงานะครับผมคุณกรที่ว่าสวัสดีค่ะสำหรับหวีนะคะหวีสีชมพูที่ใช้ในการขึ้นทรงนะคะก็ราคาอยู่ที่250บาทนะคะก็หวีเนี่ยเฉพาะในไลฟ์นะคะโปรโมชั่นนี้250บาทไม่เพียงแค่นั้นนะคะ1แถม1กันไปเลยทีเดียวก็พี่ๆคนไหนสนใจทักเข้าไปหาแอดมินได้เลยนะคะวีสีชมพู250บาท1แถม1นะคะโปรโมชั่นนี้ในไลฟ์เท่านั้นนะคะใช่ครับผมก็นี่สีชมพูนะคะสีชมพูกับสีดำก็ยังสุดยอดเลยสวัสดีค่ะบางนัดบางนัดจากร้านอาลี่เฮียนะคะรับชมจากอาลี่เฮียครับก็ร้านอาลี่ก็จะอยู่สงขลานะคะใช่ครับผมนี่สังเกตข้อมือช่างนิวนะครับผมสะบัดลื่นหลุมโสดปะเนี่ยแล้วต้องถามแล้วว่าฝึกบ่อยไหมมิงกะลาบานะคะคุณแนนนะคะมิงกะลาบานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะสวัสดีค่ะน้องจูนจากระนองนะคะโหมาไกลกันมากๆเลยนะคะพี่ๆแต่ละคนขั้นตอนนี้นะคะก็ช่างนิวก็จะเคลียร์พื้นที่ผมด้วยเบอร์ 1.5 นะคะก็จะเป็นปัตเตอร์เลโอและบุกด้วยเบอร์ 1.5 ต้องบอกว่าการเคลียร์พื้นที่เบสไลน์นี้สำคัญมากนะต่อการเฟดเพราะว่าเหมือนเราแบบถ้าเราเคลียร์พื้นที่เบสไลน์ได้ดีการเฟดก็จะง่ายขึ้นด้วยใช่นะครับผมอันนี้สำคัญมากเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเฟิร์นเองก็มาถึงเคลียร์นิดเดียวแล้วก็ตั้งขอบเบอร์สั้นๆเลยงงเลยทีนี้ไปไม่ถูกทำไมไอ้นู่นก็ยาวไอ้นี่ก็สั้นดังนั้นการทำงานเป็นขั้นตอนให้สะอาดเกี้ยงก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองใช่แล้วสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะก็ตอนนี้พอเราไลฟ์สดผ่านเพจ Bubble Bem Promade Official นะคะหุยขอบคุณมากเลยนะคะพี่เชนนะคะก็พี่เชนบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะพี่เชนบาร์เบอร์จากอุตรดิตถ์ครับพี่วีระสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีค่ะพี่วีระก็วันนี้น้องนิวนะคะก็จะทำการเคลียร์ทรงด้านล่างด้วยการตัดแบบเทปเปอร์เฟดนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเคลียร์ผมด้วยเบอร์ 1.5 นะคะปัตเตอร์เลนที่ใช้ก็จะเป็นปัตเตอร์เลนเลโอนะคะหรือไอ้ยักษ์เขียวนั่นเองต้องบอกว่าคมจริงๆเฟดได้แน่นอนครับผมเราดูผมจากในแบบนะคะค่อนข้างที่จะแน่นมากๆครับผมพี่ๆคนไหนมีคำถามสงสัยสามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้
ก็จะเป็นการทำงานในส่วนของการเฟดด้วยเทปเปอร์เฟดนะคะขอสวัสดีพี่ๆคนดูนะคะทั้งหมดตอนนี้ก็130คนดูนะคะ133แล้วนะคะโอ้สุดยอดกันเลยทีเดียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับผมนี่เอาเรื่องจัดปัตเตเลียนนะคะคุณนิธิปัตเตเลียนตัวนี้เป็นปัตเตเลียนเลโอนะคะของบับเบิ้ลเบย์นะคะสามารถทักหาทางเพจที่รับชมได้ตอนนี้เลยนะคะเพจ Bubble Bane Pomade Official นะคะก็บอกว่าเตรียมพื้นที่เบดไลน์แล้วก็จะเห็นความสว่างของท้ายทอยกับตรงจอแล้วนะใช่แล้วมีคนถามหาพี่ฮลิกอยู่ไหนนี่อยู่หลังกล้องครับผมนี่สลับกับช่างนิวนี่เป็นสลับแน่แน่ทักทายหน่อยสวัสดีครับอยู่นี่ครับผมวันนี้เป็นกำลังใจให้หลังกล้องนะครับผมนี่มีส่งรักให้ด้วยคุณอัฟฟานะสวัสดีครับพี่ๆทุกคนสวัสดีค่ะก็ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเคลียร์พื้นที่เบดไลน์ด้วยเบอร์ 1.5 นะคะมีการเล่นเปิดปิดคันโยกด้วยนะคะนี่สนุกเลยนะคะช่างนิวก็บอกว่าการเปลี่ยนนี้ก็ค่อยๆดูเงาดูสีดูแสงไปนะครับสำคัญเหมือนกันนะการมองสีมองแสงให้ได้นะครับใช่แล้วก็ดังนั้นการตัดทรงพวกนี้ต้องเปิดไฟนะคะครับผมถ้าปิดก็จะไม่มีแสงนะคะ นี่ช่างนิวก็เนียนเหมือนกันนะเนี่ย นี่หน้าเนียนหรือเปล่า โอเคแล้วตอนนี้ก็ปรับเงานะครับผมในอย่างนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะจะมีการเปิดปิดคันโยกนะคะตามความเหมาะสมเลยนะคะนี่น้องบิวนะคะน้องบิวจากดักกี้ภูเก็ตนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนน่ารักมากมากเลยโดยเฉพาะน้องนิวว่าเปล่า นี่เฉียบค่ะขอบคุณค่ะสบายดีค่ะสบายดีนะคะพี่น้องสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะคะเงาตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะคะสังเกตนะคะว่าน้องนิวก็จะทำการใช้เบอร์หนึ่งมีการเปิดปิดคันโยกจะเล่นบริเวณตรงจอแล้วก็ท้ายทอยนะคะก็จะเป็นการเพิ่มความสว่างให้กับบริเวณตรงนั้นไปนะคะต้องบอกว่าเห็นไหมน้องนิวจะดูสีดูแสงในโซนที่มันดำๆน้องนิวก็จะสะบัดเพิ่มตรงกลางอาจจะสะบัดเล็กน้อยเห็นไหมเงามันมาละพยายามดูเงาก็แล้วกันนะครับผมสุดยอดกันเลยทีเดียวสำหรับเอาแบบฟิลประมาณนุ่มๆนะครับผมแบบนุ่มๆไม่ได้ขาวเกินใช่เพราะว่าเราต้องดูสีผิวของในแบบเราด้วยใช่แล้วที่แบบเราไปเฟดขาวเกินปุ๊บมันก็จะทำให้มันเด่นเกินเบอร์ศูนย์ใช่แล้วนะคะก็เป็นการเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับบุคลิกของเขากับผิวของเขานั่นเองนะคะก็สำหรับปัตเตเลียนนะคะตัวที่ใช้ก็จะเป็นปัตเตเลียนเลโอนะคะหรือไอยักษ์เขียวนะคะราคาอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะราคานี้รวมส่งเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะก็พี่ๆคนไหนสนใจอ้าวแคปหน้าจอได้เลยนะคะบอกแล้วก็ทักหาแอดมินด้วยนะคะแอดมินคะหนูอยากได้ค่ะตัวนี้ค่ะขอ1ตัวนะคะก็สำหรับปัตเตเลียนตัวนี้นะคะถ้าพี่ๆคนไหนได้รับแล้วก็ไปถึงปุ๊บตั้งชาร์จก่อนเลยก็ได้สัก 3-4 ชั่วโมงจนไฟปัตเตเลียนมันดับลงแล้วก็หยอดน้ำมันสักเล็กน้อยแล้วก็เปิดเครื่องเปิดปิดคันโยกนิดหน่อยก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะก็คือมีระบบป้องกันก็คือไฟเต็มปุ๊บก็จะดับทันทีเลยใช่ตัวนี้ถือว่าดีมากบางทีเราตั้งชาร์จลืมไม่ต้องกลัวว่าแบตจะอะไรนะเพราะว่าไฟมันจะตัดอัตโนมัติทันทีในส่วนของขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเบอร์ 0.5 นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะกระจายเงาเทปเปอร์เฟดก็คือจะใส่ความสว่างเข้าไปนิดนึงใช่ไหมจังใช่ครับผมโอเคก็ยังคงเล่นคันโยกเหมือนเดิมเนาะนี่ชอบเล่นนะเนี่ย ต้องบอกว่าเทคนิคของน้องนิววันนี้ก็คืออาจจะไล่จากมากมาหาน้อยนะใช่แล้วเบอร์2 1.5 ลงมาแล้วก็เบอร์1อันนี้จะเป็น 0.5 ละใช่ก็เทคนิคนี้ก็สามารถจำได้ง่ายมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากฝึกลองเฟดเทคนิคนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เซฟกับงานของเราด้วยใช่เวลาไล่ผมก็จะไล่แบบจากมากลงไปน้อยเหมือนกันก็คือเปิดคันโยกแล้วค่อยๆปิดคันโยกนะคะใช่ครับผมนี่พอดีเลยพี่ซาฟิตนะคะถามว่าเปิดปิดคันโยก
ช่วยยังไงก็การเปิดคันโยกหรือเปิดหน้าฟันจนสุดก็จะทำให้ผมเนี่ยเวลาโดนไถเนี่ยมันจะไม่สั้นจนเกินไปนั่นเองเหมือนถ้าเรามีเบอร์0ไม่ได้ใส่เบอร์รองเนาะถ้าเราเปิดคันโยกก็มันเหมือนจะตกอยู่เบอร์0นิดๆจะไม่ได้ขาวกว่าเบอร์0นะคะอือน้องบิวถามว่าสบายดีกันนะครับทุกคนเดี๋ยวหาเวลาไปเยี่ยมบ้างนะครับโอเคโอเคยินดีเลยนะคะน้องบิวก็บังก็เตรียมกาแฟชงรอไว้แล้วนะคะ มาเลยครับมาดื่มกาแฟหน้าร้านกันจัดไปสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะคะสามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ต่างๆของบาร์เบอร์เบนได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะคะอาจารย์ตุ้ยก็จะอยู่ดงดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะส่วนเบอร์ติดต่อสามารถดูในคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ถือว่าสะดวกมากๆกับพี่น้องสปป.ลาวนั่นเองนะคะ FC จากสปป.ลาวครับสบายดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่พี่อาทิตย์บอกว่าใช้ดีครับจัดมาแล้วนี่คอนเฟิร์มเลยนะพูดแล้วอาจไม่เห็นภาพต้องรีบจัดกันนะก็ขั้นตอนนี้น้องเนื้อก็จะใช้เป็นเบอร์ 0.5 นะคะในการไล่ในบริเวณช่วงที่ล่างที่สุดแล้วเนาะใช่ครับผมเพื่อจะให้แบบมีแสงเกิดขึ้นจากด้านล่างไปสู่ด้านบนแล้วคือแบบเหมือนเราแบบใส่ไฟตรงนี้แล้วก็นี่ไอ้ยักษ์เหมือนยิงสปอตไลท์ใส่ท้ายดอยอ่ะเออนี่น้องแม็กชิคาเลตนะคะบอกว่านิวอย่าสั่นลูกปัตตาเลียมันแรงอะครับอ๋อมันเลยลั่นก็ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมในการเปิดปิดคันโยกนะคะแต่ก็จะใช้เป็นเบอร์รองเบอร์ 0.5 นั่นเองใช่ครับสวัสดีค่ะคุณปุ๊กลุกนะคะนี่พี่แคปบอกว่าใช้ดีมากครับมี2ตัวแล้วโอ้โหแสดงว่าใช้ได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาหรือเปล่าพร้อมๆกันไม่ใช่หยอกหยอกนี่น้องนิวเก่งมากๆเลยค่ะจากหนุ่มชนะคุณนิ้วก้อยกัญญพัฒน์ค่ะอ๋อสวัสดีครับนี่พี่ต้นเชียงคานสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็พี่ๆทุกคนรับชมพวกเราผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official นะคะครับผมก็วันนี้กับพวกเรา 20:30 นะคะทีมงาน Harris Bubble Shop นะคะหรือ HRBB Team นั่นเองสำหรับแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ต่างๆสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Bubble Bean Pomade Official นะคะหรือถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอุปกรณ์ตัวไหนก็ระหว่างที่พวกเราไลฟ์สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าหาแอดมินได้เลยนะคะครับผมนี่โอ้โหเงาก็เริ่มเห็นชัดแล้วนะคะก็ขั้นตอนนี้ช่างนิวก็จะทำการเทปเปอร์เฟดในส่วนของด้านล่างแล้วนะคะด้วยเบอร์ 0.5 นะคะส่วนทรงวันนี้ก็จะเป็นทรงสลิกแบ็กปอมประดัวนั่นเองนะคะตอนนี้ทำเหมือนกับฝั่งนู้นเลยนะครับผมนี่ทีมงานที่สำคัญ อย่าลืมทำความสะอาดด้วยนะครับผมระหว่างสัตว์ไม่งั้นก็จะคันลุกลิกลุกลิกอยู่นะคะยังไงทีมผมเทคทีมดีมากวันนี้สุดยอดคนหนึ่งตัดคนหนึ่งปัดนะครับนี่นั่นมีคนบอกว่าจะซื้อช่างอะครับคือช่างเลยเหรอสวัสดีค่ะจากอุดรค่ะพี่ยุไรนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับผมโอ้เงาเริ่มมาแล้วนะคะสังเกตนะคะว่าการตัดแบบเทปเปอร์เฟสนะคะความสว่างก็จะเกิดบริเวณจอด้านข้างและบริเวณท้ายทอยด้านหลังนะคะส่วนบริเวณหลังหูเนี่ยจะเน้นการแบบคมๆเข้มๆนั่นเองใช่ครับผมใครที่มีปัญหาเจอลูกค้าที่มีสรีระด้านหลังหูมีหลุมใช้เทปเปอร์เฟสเข้าช่วยได้เลยนะครับผมสุดยอดมากๆโหพี่ฟิกกี้ฝ้ายนะคะสวัสดี HRBB สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ก็จะเป็นการกันของนะครับผมด้วยตัวทิมเมอร์นั่นเองมาดูความแรงกันนะคะเดือดกันเลยทีเดียวช่วงนี้ก็จะเข้าโค้งนะคะถ้าใครเซียนๆก็สามารถดิฟได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีไลน์อยู่แล้วนะคะสามารถเพิ่มไลน์แอดอันนี้ได้เลยนะคะไลน์แอด @barbarbrain นะคะ @bubblebean นะคะในไลน์แอด bubblebean นี้ก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆจัดชุดคอมโบต่างๆมากมายรวมถึงเป็นการอัปเดตว่าเท
เทรนอะไรกำลังมาสินค้าตัวไหนกำลังแบบเป็นที่นิยมก็สามารถแอดกันเข้าไปได้เลยนะคะใน LINE แอด Bubble Band นะคะโอ้น้องจูน FC ทีมนี้ครับพี่นิ้วก้อยถามว่ารับนักเรียนอีกไหมคะโอ้นี่ถ้าใครสนใจเรียนเราก็มีนะครับผมหน้าส่วนใครที่อยากไปต่ำแล้วนะน้องคอร์สแอดวานซ์เพิ่มนะครับเราเสนอเป็นคอร์สออนไลน์นะครับผมของ VH Academy นะใน VH Academy นี่มีอะไรบ้างคะใน VH Academy ก็จะมีการสอนนะครับผมเกี่ยวกับการขึ้นทรงหลักอนาโตมีต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานเฟสนะครับผมทรงแฟชั่นต่างๆอยู่ในคอร์สนั้นมากมายถือว่าลึกเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดแบบที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็จะมีอยู่ในนั้นซ่อนอยู่นั่นเองครับผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอยู่บ้านเรียนแบบชอบเรียนออนไลน์สามารถทักเข้าไปใน LINE Bubble Band ได้เลยนะคะก็จะมีคอร์สเรียนออนไลน์ VH Academy อยู่นะคะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการกันขอบนะคะแล้วก็เก็บเศษสังเกตนะคะโอ้โหแบบแค่กันนะนี่แค่กันนะยังไม่ลงมีดเลยนะทำให้งานแบบดูเด่นขึ้นเลยทีเดียวใช่โอ้ยคมมากๆสำหรับปัตตาเล่นตัวนี้ก็จะเป็นทีเบตตัวแดงนะคะจะเป็นรุ่นแรกเลยนะคะของบับเบิ้ลก็ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปหาแอดมินได้เลยนะคะครับผมต้องบอกว่าหลังใบหูนี้ถ้าเรากันงานจะเด่นขึ้นมากเลยนะใช่ครับผมเดี๋ยวรอดูกันนะคะนี่เดี๋ยวเมื่อกี้อันนี้ยังนัวกันอยู่นะเดี๋ยวน้องนิวก็จะกันให้ดูมันจะคมมากๆเลยนะคะถ้าพูดถึงแทปเปอร์เฟสนี้ก็จะมี3ระดับกันไว้เฟิร์นระดับกลางสูงต่ำใช่ไม่ว่าจะเป็นแบบการแทปเปอร์เฟสระดับกลางก็จะอยู่ประมาณมุมขมับนะส่วนสูงก็จะเลยมุมขมับขึ้นไปใช่แต่ถ้าต่ำๆก็แค่ตีนตีนนะตรงจอนกับท้ายทอยส่วนวิธีการถ้าเราอยากรู้ลึกกว่านี้ก็นี่เลยคอร์ส VH Academy นะคะก็จะมีเทคนิคการเฟดแบบต่างๆเทคนิคการใช้องศาเทคนิคอนาโตมีต่างๆนะคะก็สามารถทักเข้าไปที่ LINE @bubblebane หรือเพจ VH Academy ได้เลยนะคะแบบจะมีเทคนิคต่างๆมากมายสามารถพอเรารู้แล้วใช่ไหมได้เรียนรู้พวกนี้แล้วก็นำไปต่อยอดในทรงต่างๆได้ด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการกันขอบแล้วนะคะในส่วนของงานด้านล่างก็จะเป็นการตัดแบบเทปเปอร์เฟดนะคะเป็นการเฟดแบบนัวๆด้วยเบอร์ 0.5 นั่นเองนะคะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นการกันขอบนะคะด้วยตัวที่เบสลำแดงนะคะเป็นปัตตาเลียนกันขอบรุ่นแรกของบับเบิ้ลเบนเลยนะคะนี่ต้องยอมรับเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะคะเพราะว่าอันนี้แค่กันขอบอย่างเดียวนะคะคมจัดเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมพวกเราด้วยนะคะตอนนี้พวกเราก็ไลฟ์สดผ่านเพจ Bubble Band Pomade Official นะคะสำหรับพี่น้องสปป.ลาวสามารถทักหาอาจารย์ตุ้ยนะคะอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะส่วนกันขอบนะคะราคานะคะพี่ๆสามารถทักหาแอดมินได้เลยนะคะต้องบอกว่ากันขอบนี้เรารับคมให้เลยนะพี่เฟิร์นก็คือสั่งปุ๊บครับตั้งชาร์จเหมือนเดิมใช่ครับผมไม่ต้องไปรับคมเพิ่มละเรารับคมให้เรียบร้อยแล้วนะนี่ใช่แล้วนะคะอย่างที่แอดมินบอกเลยนะคะรับคมพร้อมใช้งานได้เลยทันทีนะถ้าใครสนใจก็ราคาอยู่ที่700บาทนะคะราคานี้รวมส่งเลยนะคะก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยนะคะมีพี่ๆจากเมียนมาด้วยนะคะก็มิงกะลาบานะคะFC from เมียนมานะคะคุณจีมินนะคะพี่ๆคนไหนมีคำถามสงสัยสามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรนะครับช่างหนูการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยด้วยงานอยู่นะผมใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะส
ช่างคาริสคะการพลิกแบตเตอรี่ของช่างนิวก็คือช่วยเก็บรายละเอียดต่างๆได้นะบางทีแบบเราไม่อยากให้มันงามันดูขาวลึกเกินไปก็พลิกแบตเตอรี่ลงได้นะครับผมปกติเราก็จะงัดขึ้นครับผมก็จะคว่ำแบตเตอรี่ลงนะครับผมก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะช่างยีคะมีพี่โจถามเข้ามานะคะว่าทรงนี้เรียกว่าทรงอะไรครับวันนี้วันนี้ก็คือจะเป็นทรงสลิปเป็นทรงสลิปแบ็คของประตูนะครับผมแล้วก็ดันคะมันจะเป็นการไล่เฟรดแบบเทปเปอร์เฟรดนะครับผมก็คือจะไล่เฟรดที่จอแล้วก็ไททอนนะครับผมประมาณนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งนิดนึงนะครับผมHello from สปป.ลาวนะคะ I like you bubble band นี่ thank you so much เลยนะคะก็สบายดีนะคะพี่น้องสปป.ลาวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมพวกเราผ่านเพจ Bubble Band Promade Official นะคะสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะคะอยู่อำเภอดงดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองนะคะครับในส่วนของขั้นตอนนี้ผมก็จะเก็บช่วงแฮร์ไลน์รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่ดูท่ากันไกลก่อนครับผิวไหวดังสายน้ำสุดยอดเลยต้องบอกว่าการเอากันไกลมาเก็บตอนสุดท้ายจะทำให้เนื้อผมมันหวานนะครับผมท่านทำที่ไรหวานยังไงต้องไปสัมผัสกันเองนะครับผมลองใช้ดูหวานแบบนี้เรื่องเบาหวานไม่ต้องกลัวนะครับแหมแบบยิ้มเลยสำหรับหวีสีส้มนะคะตัวนี้ก็จะใช้ในการซอยนะคะซอยผมเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีเลยนะคะก็ถ้าพี่ๆคนไหนสามารถสนใจก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับคุณจีมินนะคะเขาสนใจที่จะซื้อแบตเตอรี่เลโอก็ทักไปที่เพจ Bubble Band ได้เลยนะใช่แล้วเดี๋ยวบอกเป็นภาษาอังกฤษยังไงเดี๋ยวให้แอดมินต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้แอดมินทักไปหานะคะคุณจีมินนะคะโหนุ่มจัดเลยนะคะก็ขั้นตอนนี้ก็ช่างนิวก็จะทำการเก็บรายละเอียดตรงแฮร์ไลน์แล้วนะคะก็จะเก็บรายละเอียดเล็กๆไงซอยนั่นเองเพื่อลดความหนาของไฮไลน์นั่นเองครับนี่เพราะบางทีไฮไลน์จะเป็นก้อนนิดนึงใช่มันหวานเข้าไปอีกใช่ครับผมนี่ละมุนนี่ละม้อยนุ่มจัดเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงหวานกับไม่หวานยังไงคือการที่เราโดนกันไกลปลายผมมันจะออกเป็นว่าเฉียงออกหน่อยแต่เวลาเราโดนแบตเตอรี่ปลายผมที่โดนตัดออกไปก็จะตรงๆหน่อยนะครับผมจะทื่อๆใช่ไหมใช่ครับผมนี่ FC นะคะพี่แม็กนะคะพี่แม็กบอกว่าสวัสดีครับทีมงาน HRBB นะคะเพิ่งปิดร้านครับวันนี้ฮิวเลตนะคะก็พี่นิวมางานหน้ากล้องเลยนะครับวันนี้เยี่ยมมากเลยพี่เขาบอกนะเนี่ยขอบคุณมากครับผมเสียงกันไก่นี่ชุบ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 เลยนะมันนี่คมมากฟังเพลินอ่ะส่วนใหญ่ลูกค้าหลับตอนกันไก่นี้แหละหลับด้วยความหวานของกันไก่นั่นแหละโอเคโอเคนะคะก็จบกันไปแล้วกับงานในส่วนของด้านล่างนะคะในส่วนของการตัดแบบเทปเปอร์เฟดนะคะกับสไตล์ช่างนิวช่างนิวส่งไม้ต่อให้กับช่างยีหน่อยวันนี้ยีจะยังไงในข้างบนอยากจะรู้แล้วด้านบนก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนของด้านหลังแล้วก็ด้านบนส่วนด้านหน้าอีกทีนึงสำหรับงานในส่วนของด้านบนนะคะมีคุณว่านนะคะแนะรีเควสต์มาว่างานด้านบนผมขอแบบละเอียดเลยนะครับละเอียดละเอียดไหมไม่รู้ต้องจับตาดูให้ดีนะคะแต่ถ้าอยากได้ละเอียดกว่านี้นี่เลย VH Academy นะคะคอร์สเรียนออนไลน์นะคะก็พูดถึงทรงเนี้ย
มีอยู่ในคอร์สเรียนด้วยนะคะก็จะเป็นแนวสไตล์แบบไซส์พาร์ทแบบสลิกสลิกแบบปอมๆนะคะมินิก็ถ้าใครอยากรู้ลึกรู้ละเอียดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปรับชมคอร์สเรียนออนไลน์ได้ที่คอร์สเรียน VH Academy นะคะขั้นตอนนี้ช่างยีจะทำการฉีดน้ำก่อนนะคะตรงนี้เราต้องฉีดน้ำให้แบบหมาดๆนิดนึงนี่สังเกตคือด้านข้างช่วงนี้จะมีความยาวนิดนึงแต่เดี๋ยวผมก็อาจจะแบบมีทำการแบบซอยนิดนึงเพื่อที่จะให้แบบแต่ก็จะไม่ได้ซอยกลืนกับแพรลานะครับผมให้มันแบบมีความเป็นดิสคอนนิดนึงถ้าจากต้นคลิปนะคะต้นคลิปที่เราไลฟ์กันที่ช่างยีบอกว่าจะทำการตัดแบบให้มีความเป็น disconnect สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังรอลุ้นว่า disconnect คืออะไรก็มาแล้วนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกระพริบตาได้แต่ห้ามถี่เกินนะคะเพราะเดี๋ยวจะพลาดช็อตเด็ดไปนะคะนี่ช่างหนุ่มสุดจัดนะคะว่าสุดยอดในส่วนของขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับช่างยีก็เป็นขั้นตอนการซอยของงานด้านบนนะครับผมครับผมเป็นการแบ่งเซสชั่นของช่างยีนั่นเองนี่ก็อย่างที่รู้กันแบ่งละเอียดก็ทำงานง่ายขึ้นนะครับผมโอเคเราจะแบ่งเป็นจุดหน้าม้าก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะอันนี้ช่อนี้ก็ช่างยีก็จะให้ลูกค้าเก็บกลับบ้านก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนครับผมตัดวันละช่อนะคะก็การเก็บผมนะคะก็จะเก็บแบบละเอียดมากเลยนะคะขั้นตอนนี้ใครที่กำลังดูอยู่ก็อยากให้จับตาดูกันดีๆเลยนะคะขั้นตอนนี้คือผมจะแบ่งเป็นแบบสามเหลี่ยมไทเกิลข้างบนครับผมและทีนี้ผมก็จะแบ่งจากตรงกลางเนี้ยมาถึงด้านหลังนิดนึงทีนี้เราจะเรียกศูนย์องศาก็คือช่วงนี้ก็คือมันแบบใกล้ๆกับเชือกนะก็คือมันมีความเป็น disconnect นิดนึงเราก็จะต้องแบบมีเป็นไกด์ไลน์ให้เราแล้วทีนี้เราก็จะซอยไล่เลเยอร์นิดนึงแบบฟิคชั่นแบบกับองศาที่บางทีนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งก้อนของเราทีนี้เราก็จะทำก้อนต่อไปเลยนะครับผมส่วนของขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการตัดเซ็กชันด้านหลังนั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าในแบบที่เราเอามานี่ก็คือเป็นแบบกิติมาศักดิ์ครับผมกว่าจะได้ตัวมานี่ก็ยากพอสมควรนะอิมพอร์ตจากไหนคะอิมพอร์ตจากไหนเราด้านหลังนะครับผมจะทำการเชื่อมนิดนึงเพื่อจะให้เกิดความเป็นช่วงนี้จะเกิดเป็นความเป็นแบบสลิคแบ็ค disconnect ใช่เราก็จะซอยแบบนี้เลยนะครับผมข้างล่างว่าหวานแล้วข้างบนก็ยังเชื่อมอีกนะคะนี่นี่ก็จะหวานกันเข้าไปอีกเลยนะคะขั้นตอนนี้ช่างยีก็จะทำการตัดในส่วนของด้านหลังนะคะจะทำการเชื่อมนะคะเชื่อมกับแฮร์ไลน์นะคะเวลาเซยแบบสลิกแบ็กก็จะมีความเป็นทั้ง disconnect แล้วก็ไม่ disconnect แอบแฝงอยู่นะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับผม
ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับนี่ก็คือตรงนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนของสลิปแบ็กนะครับผมนี่คือสลิปแบ็กตรงนี้ทีนี้จะเหลือก้อนของอมปะดัวนี่จุดสำคัญเลยใช่ไหมคะตรงนี้เมื่อกี้ได้คำว่าสลิกไปแล้วเดี๋ยวมาเอาคำว่าปอกผสมไปทำไปทีละคำนะคะตัดทีละคำค่ะผสมไปเมื่อกี้ก็แคปเปอร์ไปแล้วแล้วก็เฟดตามมาแล้วก็เมื่อกี้ก็สลิกไปแล้วก็ปอกนะครับผมก็บอกว่าจุดช่อฟินนี้นะครับผมสำคัญต่อทรงนี้เหมือนกันนะในการกำหนดยกปอมนะครับครับผมอันนี้เราจะดึงออกมาด้านข้างนะผมสังเกตด้านหน้าจะยาวนิดขั้นตอนนี้จะตัดในส่วนของฟิงแล้วนะคะก็จะเป็นช่อที่เราจะสร้างปอมขึ้นมานั่นเองอันนี้สลับไปเลยนะครับผมขั้นตอนเหมือนคล้ายๆกันเลยซ้ายขวาได้เลยอ๋อก็คือดึงมาทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งใช่ครับสองฝั่งเท่ากันนะครับผมต้องบอกว่างานข้างบนนี้แบบถ้าเราแบบจับองศามันๆนี้สร้างทรงกันได้มากมากมากมายเลยนะพี่เบิร์ดนะใช่ใช่แล้วแบบมันทำให้เรามองงานออกมากขึ้นนะว่ามันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการคัดเช็คเลยพูดถึงวิธีการนี่ไวนะไวมากไวการตัดทรงปอมบะดัวก็คือด้านหน้าก็จะยาวนิดนึงทีนี้เราจะมีใกล้ลายจากที่เราดึงด้านข้างก็เชื่อมไปเลยต้องบอกว่ารวบเข้าหากันเลยนะงานก็จะไวขึ้นด้วยนะพี่เบิร์ดนะโอ้ยพูดถึงวิธีการนี้แบบดีมากเลยนะมันไวมากๆเลยทำให้เราจบงานได้เร็วขึ้นด้วยสำหรับคนไหนที่เอ้ยมีขั้นตอนที่มันแบบซับซ้อนมากๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูลองเล่นงานง่ายๆเอาไปตัดเด็กได้ด้วยนะวิธีเนี้ยใช่โหไวเลยโอเคทีนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โห อันนี้แบบเป็นแบบเทคนิคนะครับผมลองใช้ดูโอ้พี่เก้านะคะทำไมหล่อกว่าเพื่อนนะคะในแบบทำไมหล่อเพื่อนเนี่ยพี่เก้าด้วยนะครับผมอันนี้นะครับเราจะซอยท่อด้านข้างนิดนึงครับผมให้มันแบบร่วนๆนิดนึงอันนี้กรรไกรที่ใช้ก็ปริมาณออกไปเท่าไหร่คะช่างยีอันนี้จะออกประมาณ20ถึง30ก็เทคนิคนี้นะคะเหมาะสำหรับกรรไกรที่ออกปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะคะมันก็จะสร้างความล้วนๆได้นะคะกรรไกรที่ใช้จะเป็นกรรไกรบับเบิ้ลเบนตัวสีดำนะคะก็สามารถทักเข้าหาแอดมินได้เลยนะคะต้องบอกว่าส่วนข้างต้องล้วนนิดนึงนะเวลาเราเป่าที่จะมาสลิกกันนะจะได้ไม่ทื่อเกินไปนะครับผมอันนี้ก็ถือเป็นอีกเทคนิคสำคัญนะคะสำหรับทรงนี้นะคะความร่วนก็จะช่วยให้งานของคุณเบาและหวานขึ้นนะคะไม่ใช่เบาหวานนะคะต้องบอกว่าคนไทยเป็นคนผมเส้นตรงแบบนี้หลายๆคนนะตัดสลิปก็เท่นะไม่ต้องใดเยอะมากเสยเรานะบางนะใช่ครับเสยก็เท่เลยเวลาปรับเนื้อผมให้มันดูเบาเล็กน้อยนะครับผมให้เสยง่ายขึ้นอันนี้ด้านหลังเราก็จะทำการซอยแบบนี่ทางนี้เปล่าเลยนี่คือสูตรนะครับเทคนิคลองดูจ้าจับยกเซกชันด้วยตัวด้วยหวีนะคะแบบตัววีนะคะเอียงๆนะคะนี่ตกลงมาก็
เข้ากันมาเลยนี่เชื่อมเลยซ้ายขวานะครับผมทำเหมือนกันเลยสำหรับกรรไกรนะคะกรรไกรตัวเนี้ยก็จะมาเป็นคู่เลยนะคะเป็นสีดำนะคะคู่นี้ก็ราคาอยู่ที่950บาทนะคะก็กรรไกรตัวตัดจะขนาดจะอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะคะส่วนฟันปลาจะอยู่ที่6นิ้วนะคะราคา950บาทเนี่ยราคาพร้อมส่งเลยนะคะเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็แคปหน้าจอทักหาแอดมินได้เลยนะคะราคานี้ถ้าไลฟ์จบแล้วก็อีกราคานึงเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจแคปหน้าจอตอนนี้เลยนะคะก็ส่งหาแอดมินได้เลยนะคะทีนี้เหลือช่อของตอมนั่นเองลองมาดูนะครับผมไปตามชื่อเลยนะครับผมมีสังเกตก็คือมันจะตกเบาๆตกแรงๆได้ไหมคะโอเคเท่เลยนะแบบขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้จะเป็นการตัดในงานในส่วนของด้านบนนะคะก็คือสลิกปอมนะคะส่วนช่อนี้ก็จะเป็นช่อของปอมแล้วนะคะก็พี่ๆรับชมพวกเราผ่านเพจ Bubble Bem Promade Official นั่นเองนะคะสำหรับพี่ๆสปป.ลาวนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะคะอยู่อำเภอดงดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะต้องบอกว่าองศากรรไกรซอยของบางยีก็สำคัญเหมือนกันนะเห็นไหมบางยีจับองศาการซอยทิ่มลงนะครับผมสังเกตดีๆนะคะครับองศากรรไกรก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับนี่ทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการไดเซตทรงนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ก็คือจะมีความเป็นปอมด้านหน้านิดนึงอันนี้เราซอยแบบให้ร่วนๆนิดนึงด้านหน้าเพื่อจะให้แบบเวลาสเตทก็จะง่ายขึ้นหน่อยก็ขั้นตอนนี้บางทีก็ตัดในส่วนของด้านบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าขั้นตอนถัดไปก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะคะการไดทรงผมนะคะก่อนจะไดบางยีใส่อะไรก่อนคะเป็นสเปรย์น้ำเกลือนะครับผมเพื่อที่จะให้ผมจับทรงและก็มีวอลลุ่มนะครับผมก็ถือเป็นอีกเทคนิคสำคัญเลยนะคะการใช้ซีซอลสเปรย์ในการฉีดตอนผมหมาดๆก่อนที่เราจะไดนะคะจะช่วยให้เกิดอะไรขึ้นคะช่างยีต้องเป็นวอลลุ่มนะครับผมก็บอกว่าผลิตภัณฑ์การเซตทรงนี้ก็สำคัญไม่ว่าจะเป็นการไดขึ้นทรงการจัดแต่งทรงนะครับผมผลิตภัณฑ์เราเลือกใช้ที่ถูกก็จะทำให้งานเราดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่แบบเฮ้ยไดแล้วทำไมมันไม่พองเลยนะไดทำไมมันยกสูงไม่ได้เลยนะก็ตัวนี้เลยนะคะซีซอลสเปรย์ตัวนี้เลยก็ตัวเดียวก็สามารถใช้คู่กับไดลมร้อนเนาะก็ยกขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจับตาดูกันดีๆนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะสำหรับซีซอลสเปรย์นะคะราคาสเปรย์น้ำเกลือราคาอยู่ที่240บาทนะคะราคานี้พร้อมส่งเลยนะคะก็ถ้าพี่ๆคนไหนอยากเอาไปลองใช้ดูนะคะก็ทักเข้าหาแอดมินได้เลยนะคะในเพจ Bubble Bem Promade Official นะคะหรือ LINE @@barberbrain นะคะ @barberbrain นะคะก็การใช้ซีซอลสเปรย์นะคะก็ใช้ตอนผมหมาดๆก่อนที่เราจะไดขึ้นทรงนะคะก็จะช่วยให้เราไดยกโคนไดให้ผมเกิดวอลลุ่มได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็ผมคนไทยคนไหนที่มีเส้นตรงหรือยกผมยกปองขึ้นยากๆก็ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะสังเกตนะคะช่างยีจะเป่าผมจากข้างหลังนะคะเซกชันด้านหลังก่อนแล้วค่อยๆกระเถิบมาข้างหน้านะคะเหมือนกับการตัดผมตรงในส่วนของสลิกเลยนะคะทีละส่วนนะครับผมตรงนี้ต้องบอกว่า
ช่างยีแบ่งเข้าฟิ้งเก็บไว้ก่อนครั้งสุดท้ายเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่ของอร่อยเก็บไว้หลังสุดอีกแล้วนะคะต้องบอกว่าบางทีที่ทำงานไปทีละส่วนมากเลยขนาดใจก็ยังแบ่งทีละส่วนเลยนั่นแหละละเอียดมากๆเลยเนี่ยก็เพื่อนๆคนไหนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าขอละเอียดละเอียดเนี่ยถือว่าละเอียดมากๆเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือความเป็นสลิปก็คือสลิปก็คือเสยกลับไปหลังแล้วสลิปแบ็กเสยกลับไปหลังเราก็เสยกลับไปหลังได้เลยข้างหน้าก็ฟินก็คือเป็นคอมปาดัวเราก็จะต้องยกเสยขึ้นนิดนึงสังเกตนะคะตอนใดช่างยีก็จะใช้หวีวีนำก่อนนะคะแล้วก็ลมตามนะคะก็ก่อนใดนะคะช่างยีก็จะใช้ซีเซาสเปรย์นะคะในการฉีดตอนผมหมาดๆก่อนนะคะก็จะทำให้ผมเป็นไปตามทิศทางที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่อฟิงแล้วนะคะอันนี้ก็จะได้ยกบอมขึ้นอันนี้ก็จะเป็นซีซอลสเปรย์นะคะที่ช่างยีใช้ในการฉีดก่อนจะได้นะคะได้ยกโคนทีละช่อเลยนะคะจากหลังก่อนแล้วค่อยๆกระเถิบมาช่อด้านหน้านะคะสำหรับหวีม้วนตัวนี้นะคะจะเป็นหวีม้วนรุ่นวาเลนเต้นะคะวาเลนเต้850Dนะคะเบอร์10นะคะก็ถือว่าสุดยอดมากๆเพราะว่าก็จะมีแต่ไม้นะคะแต่จะไม่มีลูกขนด้านในนะคะก็จะทำให้ตักช่อผมได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับผมผู้ชายที่ไม่มีความยาวมากเกินไปนะคะสำหรับใครสนใจก็สามารถทักไปที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมโอ้โหดูนะคะได้ทีละช่อยกพองขึ้นแล้วนะคะผมเขาค่อนข้างมีน้ำหนักเลยทีเดียวนะคะแต่ทีเนี้ยเราใช้ซีซอลสเปรย์ในการฉีดนำก่อนใดนะคะก็จะทำให้ปอมเนี่ยยกได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆสปป.ลาวสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่อาจารย์ปุ้ยตัดสอนตัดผมชายอยู่อำเภอดงดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เลยนะคะก็จะใกล้ๆกับพี่ๆเลยนะคะใช่ครับผมขอบอกว่าสะดวกมากจริงๆกับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับที่สนใจปัตตาเลียนก็สามารถสั่งซื้อปัตตาเลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับอยู่อำเภอดงดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนพี่ๆคนไหนที่เป็นสายเที่ยวชอบช้อปปิ้งนะคะแล้วบังเอิญอยู่ในห้างก็ไปที่ชั้นจีเลยนะคะที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เซตติ้งต่างๆได้ที่ท็อปสามารถบล็อกอินได้ไปเลยได้บล็อกอินแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่บิวเทียมที่บิวเทียมก็ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครสายออนไลน์นะคะก็นี่เลยเพจ Bubble Bean Promade Official นะคะทักเข้าไปหาแอดมินได้เลยนะคะอยากโดนตัวไหนนะคะก็บอกพี่ๆเขาได้เลยนะคะโอ้โหนี่ให้ฟิลแบบโอ้โหสักบทเพลงหวาเนี่ยเสร็จโอเคประมาณนี้ต้องบอกว่าได้ตึงเลยนะต้องได้ให้ตึงสังเกตก็คือช่อบริเวณนี้จะมีการแบบมีความเป็นดิสคอนเน็กต์นิดนึงก็คือไม่เชื่อมกันนั่นเองนี่นะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังสงสัยว่า disconnect คืออะไรก็คือผมด้านบนกับในส่วนของด้านล่างมีความที่แบบไม่เชื่อมต่อกันนั่นเองนะคะหรืออารมณ์เหมือนต่อ Wi-Fi ไม่ติดนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจสั่ง อยากลองผลิตภัณฑ์ไปโดนดูนะคะก็ถ้าที่ห้างก็จะเป็น Top Supermarket หรือ Beautium นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัว Bubble Bean สีขาวเป็นเนื้อแว็กนะครับผมเป็นโจแว็กนั่นเองนะครับผมนี่เขียนให้ดูนะคะต้องท่านี้นะคะถึงจะได้ถึงจะเซ็ตสวยนะ
มันจะใช้ให้มันโดนที่โคนด้วยนะครับผมต่อว่าถ้าเราใดถึงก็เซ็ตง่ายขึ้นนะท่านอาจารย์ขยะโคตรเท่คือแบบเป็นแบบไม่ต้องเนียบมากก็ได้ไม่ต้องเนียบแบบผมฟิลแบบคลิปเลยอะคลิปได้อะนี่ต้องเอาแจ็คเก็ตดำนะแจ็คเก็ตหนังอะแจ็คเก็ตแดงเออดูจัดโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นหวีสีเขียวมีตัวนี้จะใช้ในการจัดทรงนะคะสำหรับจุดไหนที่นิ้วเราเข้าไม่ถึงนะคะหวีก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เท็กเจอร์มาเลยนะคะโอ้พูดถึงแบบถ้าเราไม่เน้นเนียบจัดเราเน้นแบบพวกสไตล์เซอร์เท็กเจอร์ก็ขึ้นเลยนะเนี่ยก็เมื่อสักครู่นี้นะคะช่างหยีก็จะใช้ตัวแว็กนะคะแว็กไฟเบอร์แว็กตัวสีขาวของบับเบิ้ลเบนนะคะในการขึ้นทรงนะคะโอ้โหแต่ถ้าแบบใครที่แบบชอบแบบฟิลเนียบก็อัดโปรเมทก็ได้นะก็ให้อารมณ์แบบมีเนียบเว็บลุกหน่อยนะครับเวลาโดนแสงโดนอะไรนี่โหเด่นมาแต่ไกลเลยนะคะโหนายแบบเปลี่ยนลุคเลยอ่ะจำไม่ได้เลยอ่ะชื่ออะไรแล้วนะน้องโอ้โหสุดยอดกันเลยทีเดียวนะคะกับทรงเทปเปอร์เฟดตลิกปอมปะดัวนะคะแทนดึดึงจึดถือดึงนี่โอ้โหมีเปิดข้างกันนี่โอเคเสร็จกันแล้วนะคะกับทรงเทปเปอร์เฟดนะคะสลิกปอมปะดัวนะคะก็จะเป็นการยกปอมแบบควิบควิบนะคะเซอร์นั่นเองแล้วก็จะมีลูกเล่นด้วยการเป็นแบบดิสคอนเน็กในส่วนของช่อด้านข้างนะคะก็สำหรับพี่ๆคนไหนมีคำถามก็ยังพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะส่วนสินค้าถ้าใครสนใจตัวไหนไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เลโอหรือตัวเซตติ้งซีซอลสเปรย์ไฟเบอร์แว็กต่างๆนะคะก็ทักหาแอดมินเพจได้เลยนะคะส่วนพี่น้องสปป.ลาวสามารถทักหาอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่อำเภอดงดบมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับทรงอะไรนะคะแบ็คฟอร์มดัวนะครับผมแล้วด้านข้างก็จะเป็นแบบเทปเปอร์เฟดนะคะพูดถึงการเทปเปอร์เฟดอ่ะขอทวนอีกนิดนึงการเทปเปอร์เฟดนี้เหมาะสำหรับคนแบบไหนบ้างเอ่ยสำหรับคนที่เป็นหลุมช่วงระหว่างนี้นะครับผมเราเป็นการหลบหลุมนั่นเองเป็นการไล่ระดับ3ด้านนั่นเองนะครับผมข้างข้างด้านหลังแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับผมและส่วนสลิปปอมปะดัวเหมาะกับคนบุคลิกแบบไหนบ้างคะช่างยีสลิปปอมปะดัวก็อาจจะแบบเหมาะกับคนที่แบบอยากเสยขึ้นสูงๆแต่ว่าไม่อยากให้แบบเนี้ยบเกินก็อาจจะเป็นฟีลประมาณนี้หลวมหน่อยโอเคก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือเชียร์ให้ลูกค้าตัดทรงพวกนี้ได้เลยนะคะถ้าใครเจอคนหัวมีหลุมก็เชียร์ให้ตัดเทปเปอร์เฟดก็ได้หรือถ้าใครอยากได้ฟิลแบบเท่ๆแบบนี้ก็สลิกปอมปะดัวได้เลยนะคะโอเคก็พวกเราก็ไลฟ์สดผ่านเพจ Bubble Brain Promade Official นะคะส่วนใครอยากติดตามไลฟ์สดต่างๆดีๆแบบนี้ก็จะเป็นวันอังคารวันอังคารก็เป็นพี่ตั้มนะครับผมแชร์แล้วก็วันพุธพี่บองอิสระภาพนั่นเองแล้วก็วันศุกร์พวกเราทีมงานอลิฟบับเบิ้ลช็อปครับ20:30 นั่นเองนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องทางผลงานของพวกเราด้วยทาง TikTok อลิฟบับเบิ้ลครับผมแล้วก็เพจ Facebook IG ก็พิมพ์ไปได้เลยว่าอลิฟบับเบิ้ลช็อปนั่นเองแล้วถ้าเทคนิคดีๆแบบปีลึกอ่ะนี่เทคนิคปีลึกก็คือต้องคอร์สออนไลน์ VS Academy เลยครับผมในคอร์สออนไลน์ VS ก็จะมีรายละเอียดมากมายนะครับผมเกี่ยวกับองศาการยกองศาอะไรต่างๆใช่จ่อลึกกันเลยทีเดียวแต่ถ้าใครอยากเบสิกเลยก็ที่นี่เลย Harris Academy นะคะครับผมถ้าเทรนทรงผมต่างๆก็สามารถติดตามได้ที่ IG Harris Barber Shop นะครับผมแล้วก็ติดต่อนะครับผมส่วนเทรนทรงผมต่างๆในการไลฟ์สดในวีคถัดไปจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะทีมงาน Harris Barber Shop นะคะติดตามพวกเราผ่านเพจ Barber Ben Pomade Official แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเข้ามาดูงานใกล้ๆนิดนึงครับผมหมุนนิดนึงหมุน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 
โอ้สุดยอดมากเลยนะคะสุดยอดก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ